สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องนี้นะครับแนะนำช่องนิดนึงนะครับช่องนี้สลานลมคอยชาแนลนะครับเน้นรับซื้อเหรียญนะครับที่มีราคาแล้วก็ซื้อขายได้จริงซื้อขายได้เลยวันนี้นะครับไม่ต้องรออีก5ปี10ปีนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในกลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับมีโอกาสพบเจอจริงในระบบหมุนเวียนนะครับหาเจอได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามีคนพบเจอแล้วก็ส่งมาขายกันบ่อยๆนะครับกับทางช่องสลานลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อทาง LINE นะครับ09 LINE ID เป็น LINE ID นะครับ0954124443แล้วก็อีก1 LINE ID นะครับสลานลม888นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อกล่องนี้นะครับเป็นพัสดุที่ส่งมาขายนะครับผมไม่แน่ใจว่าด้านในเป็นเหรียญอะไรนะครับเพราะว่าพูดคุยติดต่อนัดส่งมาขายกันหลายท่านนะครับกันหลายที่หลายจังหวัดนะครับอันนี้จากจังหวัด อันนี้แพรกษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่า ว่าเป็นเหรียญอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีส่งมาขายกันหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีจดหมายมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออ่านจดหมายก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญในกล่องนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็จะได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อมีอยู่จริงนะครับส่งมาขายกันบ่อยแล้วก็พบเจออยู่จริงนะครับปั๊มหน้าเคลื่อน1เหรียญคุด2เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับก็ไม่กี่รายการนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ เดี๋ยวดูทีละเหรียญเลยนะครับดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญบาทครุฑนะครับ เหรียญบาทครุฑปี17นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญละ20ถึง25บาทนะครับนี่นะครับสภาพนี้20นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผ่านใช้งานมาเยอะนะครับเป็นเหรียญอันนี้ผมนึกออกแล้วอันนี้ที่น้องเขาบอกว่าเป็นปั๊มเคลื่อนนะครับเหมือนลักษณะการเคลื่อนน้อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับลักษณะการเคลื่อนแบบเนี้ยมีเนื้อทองเหลืองนะครับกินมันตรงเนี้ยตรงคำว่าภูสระอูนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆนะครับคือแบบเนี้ยผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ผมเคยเห็นหลายๆช่องทำคลิปออกมานะครับก็ช่องเหล่านั้นอาจจะรับซื้อนะครับที่บอกว่าสระอูหายแบบนี้ราคาสูงราคาแพงนะครับก็เพื่อนๆลองส่งไปช่องเหล่านั้นดูนะครับมีหลายช่องนะครับก็เคยมีส่งลิงก์มาให้ผมดูนะครับว่าแบบนี้ช่องอื่นเขารับซื้อนะช่องพี่รับซื้อไหมช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมทำตัวอย่างให้ดูดีกว่านะครับว่าปั๊มเคลื่อนแบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้แบบนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่คุยกับน้องเขาแล้วนะครับ10บาทวาระนะครับก็เป็นวาระปกติธรรมดานะครับแล้วก็มี10บาทใน100 1เหรียญ นะครับแต่ว่าเหรียญหลักๆ ก็จะเป็นเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ นี้นะครับเหรียญ นี้750บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับเก่าเก็บนะครับทำไมถึง750บาทนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าเอ้ยเหรียญ5บาทเหรียญ นี้เราเคยส่งไว้ให้ทางร้านดูทางร้านบอกว่าเหรียญละ15บาทนะครับแต่ว่าทำไมมารีวิวเหรียญนี้เป็นราคา750บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2520นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2520นะครับแต่ว่าด้านหน้า
เป็นสยามมินนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญ5บาทสยามมินนะครับเป็นเหรียญยังไงอ่ะเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ใช่เหรียญ5บาทแบบนี้นะครับแบบปกตินะครับแบบปกติอันนี้ที่ผมเคยบอกนะครับเหรียญละ15-20บาทนะครับจะเป็นด้านหลังเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ตัวอย่างอันนี้เหรียญที่ส่งมาขายนะครับอันนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับแล้วก็อันนี้คือเหรียญที่เป็นตัวอย่างอยู่ใกล้ๆผมหยิบให้ดูนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับเพื่อนๆด้านหลังเหมือนกันนะครับแต่ด้านหน้าคลิกมาดูนะครับเหรียญธรรมดานะครับด้านหน้ามีอักษรคำว่าประเทศไทยนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นคำว่าสยามมินนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นสยามมินนะครับเหรียญสยามมินรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่าในปี2520อ่ะนะครับมีเหรียญรุ่นนี้มาด้วยนะครับเหรียญครุฑนะครับปี20นะครับด้านหน้าของเหรียญครุฑจะเป็นคำว่าสยามมินนะครับแล้วก็เกิดการผิดพลาดนะครับใช้แม่พิมพ์ด้านหัวของเหรียญ5บาทครุฑนะครับเป็นด้านหัวแล้วใช้แม่พิมพ์ด้านก้อยของเหรียญรุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับมาประกบกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับใช้แม่พิมพ์ด้านหัวและด้านก้อยของเหรียญคนละรุ่นกันนะครับเนี่ยอันนี้ซ้อนกันนะครับแล้วก็เกิดเหรียญตัวนี้ออกมานะครับที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญ5บาทสยามมินนะครับผมมีอยู่1เหรียญเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็มีนะครับอันนี้ก็สยามมินเหมือนกันเห็นไหมครับด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์พปร.นะครับปี20แต่ว่าด้านหน้านะครับต้องเป็นสยามมินนะครับชี้จุดง่ายๆเลยนะครับด้านหลังพปร.แบบนี้นะครับแล้วพลิกมาด้านหน้าต้องเป็นสยามมินนะครับถ้าพลิกแบบนี้ด้านหน้า เป็นคำว่าประเทศไทยยังไม่ใช่นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับต้องแบบนี้นะครับด้านหลังและด้านหน้าเป็นคำว่าสยามมินนะครับแบบนี้คือผมรับซื้อนะครับเหรียญละ500ถึง 1,000 บาทนะครับตามสภาพนะครับถ้าเป็นสยามมินนะครับ500ถึง 1,000 บาทนะครับ ขึ้นอยู่กับราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับนี่นะครับก็ชัดเจนนะครับแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับซื้อแบบนี้นะครับดู2จุดที่ผมบอกนะครับดูด้านหลังแล้วก็ดูด้านหน้านะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับกับเหรียญที่มีสมาชิกส่งมาขายนะครับก็มีรายการมานะครับแล้วก็มีเลขที่บัญชีให้มาด้วยนะครับ เป็นเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้กับสมาชิกท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับนี่นะครับหลักๆของคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญสยามมินตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยเหรียญ5บาทปี20เหรียญรุ่นเนี้ยคือมีผลิตออกมาเยอะนะครับโอกาสผิดพลาดก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็เจอในบ้านนะครับน้องเขาบอกเจอที่บ้านนะครับก็สังเกตดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญพวกนี้มีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับย้ำนะครับมีโอกาสพบเจอนะครับผมไม่ได้บอกว่าหาง่ายแต่ก็คือแบบไม่ใช่หายากเหมือนเหรียญในตำนานเหรียญแบบหายากๆที่แบบหลายๆช่องก็ทำคลิปออกมานะครับหายากแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อกันนะครับแต่ว่าของผมอ่ะเน้นเหรียญที่หาไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ผมเน้นรับซื้อนะครับอยากรับซื้อเยอะๆนะครับเพราะถ้าผมซื้อได้เยอะเท่าไหร่ผมก็มีผลกำไรในการรับซื้อด้วยนะครับอันนี้ก็คือธรรมดาอยู่แล้วนะครับช่องผมเป็นช่องซื้อมาขายไปนะครับเน้นรับซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายนะครับถ้าเหรียญตามที่ผมประกาศรับซื้อแล้วก็ผมสามารถซื้อไปขายได้ผมซื้อแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับยกเว้นเหรียญที่ท่านส่งมาเป็นเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อแค่นั้นเองนะครับก็เข้าใจกันนะครับไม่ยุ่งยากนะครับนี่นะครับถ้ามีเหรียญก็ทักมาได้เลยนะครับไลน์ ID ที่ผมแจ้งไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ